ท่านผู้ชมครับข้างหลังผมเนี่ยมันเป็นทีวี Sony KD ขีด 65X 8500G มันเป็นทีวี Android TV นะครับทีนี้ท่านผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีทีวียี่ห้อไหนรุ่นไหนบ้างที่เป็นAndroid TV จะได้ไปจัดซื้อจัดหากันมาใช้ได้เผื่อใครเป็นคอ Android ครับวันนี้ผมจะมาบอกท่านถึงทีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เป็น Android TV เวอร์ชันตั้งแต่8และเวอร์ชัน9ที่เราจะสามารถโหลดแอปดังๆแอปดีๆมาลงเพิ่มเติมได้เฉพาะอย่างยิ่งนะครับแอป HBO Go นะครับที่คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกคลิปถัดไปจะเป็นคลิปของการเอาแอป HBO Go มาลงบน Android TV นะครับแต่ตอนนี้เรามารู้จักกับทีวีรุ่นที่เป็น Android TV กันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับผมเป๊กนครนะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนครพี่อีเกนอนุโคกวายรอเรือนะครับแล้วก็เจ้าของเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับชอบไม่ชอบก็ดูแล้วกันนะครับห้องนี้ก็ห้องโฮมเธียเตอร์ห้องนอนทำเป็นห้องโฮมเธียเตอร์สีผนังก็ยังเปลี่ยนเลยนะครับมาเข้าเรื่องของเรานะครับจะได้ไม่ช้านะครับเดี๋ยวผมจะได้อาบน้ำทำงานต่อไม่ใช่อะไรทีวีที่เป็น Android TV มีข้อดียังไงมีข้อดีตรงที่เขาเป็น Android TV ก็เป็นระบบเปิดนะครับพอเป็นระบบเปิดเนี่ยเขาก็จะสามารถให้หลายๆยี่ห้อเนี่ยเอาไปเลือกใช้ได้นะครับที่ไม่มี OS ของตนเองทำให้ในโลกนี้มีทีวีหลายนับ10อ่ะครับยี่ห้อที่เอาตัวของ Android TV OS นะครับไปใช้ตัวแอปก็จะมีความหลากหลายมากกว่าตัวของอันนี้อื่นนะครับ OS อื่นนะครับและเราจะสามารถทำบางอย่างนะครับเหมือนกับการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับให้ตัวของแอปบางแอปที่รันเฉพาะบนมือถืออันนี้แล้วไม่เกี่ยวนี่ iPhone นะครับ iPhone ไม่เกี่ยว Android นะครับที่รันอยู่บนมือถือ Android ของท่านนะครับสามารถมาอยู่ในทีวีของเราได้นะครับรวมถึงที่จะพูดถึงในคลิปถัดไปนะครับก็คือเรื่องของการที่จะเอา HBO Go มาลงในตัวของทีวีของเรานะครับเพื่อให้บางท่านนะครับที่เป็น Android TV แล้วนะครับแต่ไม่อยากจะแคสจากมือถือนะครับอยากจะเปิดจากตัวของทีวีไปตรงๆนะครับท่านจะได้ทำได้นะครับนี่คือตัวของทีวีที่ท่านจะสามารถโหลดแอปของ HBO Go ที่เป็นเวอร์ชั่นของมือถือมาลงได้นะครับทีวีเหล่านี้เป็น Android TV ประกอบด้วย1111111นะครับย่อ Acoustic Android TV นะครับขอให้มีคำว่า Android TV ตามด้วยแล้วก็ Acoustic เข้าใจว่าเป็นของไทยเรานี่เองนะครับแนะนำนะครับจะเป็น Android เวอร์ชั่น8ขึ้นไปนะครับรุ่นนะครับที่เป็น Android TV เวอร์ชั่น8ขึ้นไปของเขาก็คือ2รุ่นนี้นะครับและอย่างที่ผมเคยบอกผมพยายามแนะนำ65นะครับแต่เขามีตัวของ43 32โอ้ไปถึง32 43เลยครับรุ่น65 RS 543 ANหกสิบห้า RS 543 AN เข้าใจว่า65คือขนาดจอนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีขนาดจอ55ด้วยนะครับก็จะมี55 RS จำไว้นะครับ RS promotion ก็ได้นะครับ RS 543 AN นะครับรหัสรุ่น543มีขนาดจอ65กับ55นะครับ recommend 55นะครับและขนาดจอที่เล็กลงนะครับแต่เป็น Android version 8เหมือนกันสำหรับ Acoustic ก็คือตัวรุ่น H โอ้โหมาอยู่ใกล้ติดกันเลยออกเสียงสุดๆนะครับ H ใครฟังออกบ้างนะครับก็คือ H ฮ่องกง H Superman 521 AN นะครับของ Acoustic จะมีรุ่นขนาดจอ43นิ้วและ32นิ้วนะครับนี่ขนาดจอก็จ้อยร่อยมากไม่แนะนำนะครับ2ขนาดจอนี้นะครับที่พอจะนั่นได้ก็คือรุ่นตัว RS ดีกว่านะครับ55และ65ผ่านไปยี่ห้อหนึ่งครับ Acoustic นะครับยี่ห้อที่2 TCL นะครับผู้เข้าประกวดจากประเทศจีนนะครับ TCL Android TV เป็น OfficialAndroid TV OS ของตัวของ Google เลยนะครับก็จะมีรุ่นหลากหลายด้วยกันประกอบด้วยรุ่น X3 CUH ขนาด65นิ้วตัว C8
นะครับท่านเดี๋ยวผมจะทำวินาทีไว้ให้นะครับท่านก็ดูว่าถ้าย่อนี้อยู่ที่นาทีนี้ท่านก็เลือกไปแล้วท่านก็กดพอสไว้แล้วท่านก็จดถ้าท่านจะไปซื้อย่อที่พูดถึงนะครับเดี๋ยวเผื่อจดได้ทันนะครับก็มี C6US มี P8S T6 P8US H65AH6500 เข้าใจว่ายิ่งบรรทัดแรกก็จะยิ่งรุ่นท็อปๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแนะนำตัวของ65นี้ไว้ก่อนนะครับก็รุ่นข้างบนก็จะเป็นรุ่นท็อปๆหน่อยนะครับรุ่นข้างล่างก็จะเป็นน่าจะเป็นไอ้พวกจอเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่นล่างๆหน่อยนะครับถ้าเน้นภาพเสียงด้วยนะครับก็ขอให้เป็นรุ่นท็อปๆหน่อยนะครับก็ recommend H3 CUH C8 C6US และ P8H นะครับสำหรับตัวของTCL นะครับพวกเขาปรากฏจากประเทศจีนนะครับพวกเขาปรากฏลายถัดไปมาจากประเทศจีนเหมือนกันนะครับ Hisense Android TV นะครับแนะนำให้เป็น Android version 8นะครับและรุ่นที่รองรับเวอร์ชัน8ก็คือตัวของ B7700 ขนาด55และ65นะครับ Hisense รุ่นเดียว B7700 Boeing 707เอ้ยไม่ใช่นี่มัน7700ขนาด55และ65นะครับไฮเซนผ่านไปนะครับก็ประกวดจากตัวของยุโรปบ้างครับ Philips Android TV นะครับ Android version 8ขึ้นไปเหมือนกันของเขามี2รุ่นคือรุ่น PUT 7374มีขนาดจอ55 65และ75และ OLED รุ่น804ตัวท็อปเลยนะครับน่าจะตัวท็อปที่ขายในเมืองไทยนะครับก็คือ55และ65ตัวของ Philips มี LED 1รุ่นนะครับแล้วก็ OLED 1รุ่นนะครับขนาดจอก็เลือกกันไปตามความชอบและตามความพร้อมในการจัดสรรซื้อหานะครับยี่ห้อถัดมาก็ Skyward ตอนนี้รุ่นปี2020มาแล้วนะครับที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับก็โอ้โหหลากหลายรุ่นเหมือนกันนะครับมี HA9000 มี Q36 มี UB7500 มี G2 TB7000 และก็ E6 นะครับรุ่นล่างๆก็คือตัวรองๆนะครับรุ่นแรกๆก็คือตัวท็อปๆเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เป็กนครแนะนำขอแนะนำ HA9000 ขนาดจอ65นิ้วถ้าไม่ได้ก็60ก็55นิ้วนะครับรุ่นอื่นก็ตามรายชื่อนี้นะครับอย่าลืมนะครับคลิกไปตามรายละเอียดของตัวของคลิปได้นะครับผมจะทำวินาทีไว้นะครับสำหรับ YouTube นะครับ5ยี่ห้อผ่านไปนะครับยี่ห้อที่6ครับ Sharp Android TV ผู้เข้าประกวดจากญี่ปุ่นของเรานี่เองนะครับมีรุ่นโอ้โห5รุ่นเหมือนกันนะครับ BX1X BK1X AL1X AX1XUA 1เอ้ยไม่ใช่ UA6800X นะครับโอ้แต่พูดถึงชาร์ปเขาก็ทำให้จดจำได้ง่ายดีนะครับชาร์ป X ครับชาร์ป XXX นะครับง่ายๆนะครับจำไว้ว่าชาร์ป X นะครับก็จะเป็น Android TV นะครับก็ดูรุ่นตามนี้นะครับยี่ห้อที่7นะครับโอ้โหนี่ผมว่าก็ร่วม10นี้มา7แล้วนะครับSony Android TV นะครับอารยธรรม Sony ต้องมาที่ฝั่งนี้นะครับผมก็มาเข้าร่วมอารยธรรมเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ถามกันด้วยใจจริงผมใช่รุ่นที่ผมอยากได้หรือเปล่ายังไม่ใช่นะครับแต่เป็นรุ่นที่เอามาเพื่อเป็นพื้นฐานเป็นเบสในการที่จะทำคลิปรวมถึงตรวจสอบอะไรบางอย่างให้กับแฟนๆนะครับนี่เป็นลงทุนเพื่อแฟนๆจริงๆเลยนะครับแต่ถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยผม OLED เท่านั้นนะครับยี่ห้อไหนค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่อาจจะ 8K ว่าไปนะครับว่าไปนะครับประกอบด้วยโอ้โหพี่โซนี่โอ้เดี๋ยวผมขอนับรุ่นของพี่โซนี่ก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ขอทวนอีกครั้งนึงนะครับ15รุ่นนะครับสำหรับ Sony นะครับนั้นดูกันไปเลยนะครับก็รุ่นท็อปๆไอ้พวก A9 GA9 FC9 FA8 GA1 A8F พวกนี้เข้าใจว่ารหัสตัวเลขตัวเดียวหรือ2ตัวอะไรของเขาเนี่ยจะเป็นตัวของ OLED นะครับเพราะฉะนั้น
ก็แพงหน่อยนะครับส่วนของ LED TV รุ่นที่รองรับก็แนะนำสุดก็คือ X9500G นะครับรองลงมาก็ 8500G ตัวรุ่นของผมเนี่ยแหละครับแล้วก็ไล่ลงไป X8000 X7000 นะครับแล้วในตระกูล G นะครับแล้วก็มามีตระกูล F นะครับตระกูล F ก็คือน่าจะเป็นรุ่นของปี2018นะครับเพราะก็มี FGHHไล่เรียงกันมานะครับก็จะเป็นปี2018ก็จะมีรุ่น 9000F 8500F 8300 7500นะครับนี่คือ Sony นะครับ15รุ่นด้วยกันนะครับคลิกไปจากรายละเอียดตรงนี้ได้ยี่ห้อต่อไปยี่ห้อที่8ยี่ห้อคูก้าคมันเหมือนยี่ห้อท็อฟฟี่เปล่าวะคูก้าเคยมีท็อฟฟี่ยี่ห้อนี้ไหมคุ้นๆนะ Kuga Android TV นะครับก็จะขายอยู่ใน Lazada เป็นหลักนะครับเท่าที่ทราบนะครับมีด้วยกัน3รุ่นนะครับ H6G Q5 และ S3A21T นะครับเฮ้ยไม่มีเอกลักษณ์ในการตั้งชื่อรุ่นเลยอ่ะเลยครับก็ใครนั่นทาง Lazada บ่อยๆนะครับแล้วก็จะซื้อตัวของ Android Smart TV Android เนี่ย Android TV OS ของ Kuga ก็เข้าไปได้นะครับส่วนมากขายใน Lazada เท่าที่ผมเห็นนะครับร่วม10จริงๆครับยี่ห้อที่9นะครับแพไม่ใช่โตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะครับโตชิบาจากญี่ปุ่นนะครับส่งเข้าประกวด2รุ่นด้วยกันนะครับขนาดจอมี65นิ้วด้วยนะครับสำหรับรุ่นสูงกว่าส่วนสูงสุดนะครับน่าจะเป็น 9750VT นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือ U7750VT นะครับอย่าลืมขนาดจอที่แนะนำคือ65นิ้วนะครับอย่าเอาเล็กกว่านี้นะเดี๋ยวต่อไปใช้ได้ปี2ปีท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเล็กจังนะครับผมบอกได้เลยท่านจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับสุดท้ายนะครับยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อปราบเซียนสำหรับผมมากเลยครับเพราะหลายหลายทีที่ลูกค้าซื้อดีโคเดอร์หรือแดกไปนะครับเมื่อจะแนะนำการตั้งค่าทีวีผมเจอพานาโซนิกไปผมมึนตึกนะครับแต่หวังว่าการเป็น Android TV เขาก็จะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับ Android TV ยี่ห้ออื่นนะครับ Android TV เวอร์ชั่น8ขึ้นไปของพานาโซนิกก็คือรุ่น GX650T นะครับมีตั้งแต่ขนาดจอ65 49และ43เช่นเดิมนะครับเล็กคอมเมนต์65 GX650T สำหรับใครที่ชอบคิดว่าความทนความอึดความอะไรก็ได้นะครับที่นิยมชมชอบในแบรนด์ของ Panasonic นะครับหรือใน Channel เก่านะครับแหมคนถ้าเด็กรุ่นหลังไม่รู้แน่เลยใน Channel นี่คืออะไรนะครับครับและนี่ก็คือ10ยี่ห้อรวมถึงรุ่นของทีวีแต่ละยี่ห้อที่เป็น Android TV OS ตั้งแต่เวอร์ชัน8และเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะครับทำไมถึงต้องมาพูดถึงทีวีเหล่านี้เพราะทีวีเหล่านี้นะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปท่านจะสามารถเอาแอป HBO Go นะครับที่เป็นจุด APT เขาเรียกจุดอะไรนะผมขอดูก่อนนะครับเป็นการจั่วหัวไว้สำหรับเป็นไว้สำหรับนะครับคลิปถัดไปจุด APK ไฟล์มาลงได้นะครับอันนี้ไม่ถือเป็นการลงแอปเถื่อนนะครับแต่เป็นคือถือเป็นการยัดเยียดครับเพราะว่าเรากำลังจะยัดเยียดแอปที่เป็นแอปของมือถือลงไปในแอปลงไปในตัวของ OS ที่เป็น OS ของ Android TV OS นะครับทำอย่างไรมาติดตามกันในคลิปต่อไปกับผมนะครับช่องนี้เป็กนครพี่เคนอหนูโคควายรอเรือนนะครับรวมถึงฝากติดตามเพจผมด้วยนะครับเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงทั้งรักหนังและชอบเล่นเครื่องเสียงรวมถึงขายเครื่องเสียงและทีวีด้วยนะครับไปติดตามกันได้ที่คลิปที่เพจนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ